อดีตนางเอกดังสวยไม่ส่างติดยศดอยเอกแต่งสามีนักบิน โอยดาอาดีตนางเอกดังในวัย43ปีเรียกว่าเป็นอดีตนางเอกดังที่หายหน้าออกไปจากวงการบันเทิงสําหรับโอยดาชดชูตระกูลที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องภาพปัจจุบันของเธอกันค่ะโดยโอก็ก็เข้าสู่วงการตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมด้วยการถ่ายโฆษณาและมีผลงานละครเรื่องแรกคือรักแท้แค่ขอฟ้าทางช่อง3ซึ่งหลังจากนั้นโอได้เซ็นสัญญากับทางค่ายดาราวิดีโอมีผลงานกับทางช่อง7หลายเรื่องนอกจากนี้ยังเป็นผู้ประกาศข่าวทาง 5และเธอยังรับราชการทหารยศร้อยเอกหญิงในส่วนของกองกําลังพลประจํากองทัพบ,บกด้านชีวิตส่วนตัวโอ แต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับนักบินหนุ่มตู่ร้อยตำรวจเอกวศินรันเสวะซึ่งทั้งคู่ได้เข้าพิธีมั่นหมายและจดทะเบียนสมรสท่ามกลางญาติผู้ใหญ่ในวันที่6มีนาคมพศ2554ก่อนที่จะมาฉลองงานสมรสในค่าคืนของวันที่13มีนาคม2554ถึงแม้ว่าปัจจุบันโอมจะห่างหายออกไปจากวงการแต่เธอก็ยังคงออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดแถมความสวยของสาวโอก็ยังคงสวยใส ม่เปลี่ยนแปลงถึงจะอายุ43ปีแต่หน้าก็ยังดูเด็กมากค่ะ